สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทีมถาหายป่วยโควิดเดินสายขอโทษมอบเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่เชียงใหม่หลังจากที่เน็ตไอดอลสาวชื่อดังพิมทา ธานิดาติดโควิดท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเธอมาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพมาเที่ยวเชียงใหม่แต่ไม่ยอมกักตัวและยังไปสถานที่ต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับนักแสดงหนุ่มแบงค์ทิติซึ่งเธอก็ได้ออกมาขอโทษผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวไปแล้วนั้นล่าสุดพิมทารักษาตัวหายจากโควิดแล้วและกักตัวจนครบตามที่แพทย์แนะนำเธอและครอบครัวจึงได้เดินทางไปขอโทษพร้อมมอบเงินเยียวยาให้แก่ร้านค้าผู้ประกอบการต่างๆที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่พิมได้รักษาตัวจนหายจากโควิดและได้กักตัวตามที่แพทย์แนะนำจนครบแล้วพิมและครอบครัวได้แวะไปตามร้านต่างๆที่ได้รับผลกระทบและมอบค่าเยียวยาที่พิมและแบงค์ตั้งใจมอบให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากพวกเราในครั้งนี้เราทราบดีว่าไม่อาจเยียวยาในความเสียหายทั้งหมดได้แต่เราหวังว่าจะช่วยเยียวยาได้ไม่มากก็น้อยพิมอยากขอบคุณร้านค้าทุกๆร้านที่เข้าใจและยอมรับการขอโทษในความผิดพลาดครั้งนี้ของเราทางพิมและแบงค์อยากขอโทษอีกครั้งและพวกเราขอน้อมรับคำติทั้งหมดและสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะนอกจากนี้พิมทายังได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลังทราบว่ามีนักศึกษาหลายคนได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการเรียนแบบระบบออนไลน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเธอจึงได้มอบเงินร่วมบริจาคโครงการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วยวันนี้พิมได้มีโอกาสเข้าไปพบประธานสมาคมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลังจากได้ทราบข่าวของนักศึกษาหลายท่านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดและต้องเข้าเรียนในระบบออนไลน์พิมและครอบครัวรวมถึงแบงค์ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ยอมรับและเข้าใจและให้โอกาสเราในการร่วมสมทบทุนบริจาคโครงการทุนการศึกษาร่วมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดสรรเป็นทุนปีการศึกษา 2564 และเราทราบดีว่าเราไม่สามารถทดแทนและเยียวยาผลกระทบในวงกว้างได้ทั้งหมดแต่หวังว่าจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่นักศึกษาหลายท่านต้องเผชิญอยู่ไม่มากก็น้อยขอบพระคุณค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ